บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีลอะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาและความเจริญจากอีกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์พอถึงร้านยองยุทธตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็คงจะย้อนบ้างแต่ไม่ได้ย้อนไป10ปี20ปีหรือ50ปีหรือ70ปีนะแต่เราจะย้อนไปนะครับถึงการสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการสร้างมนุษย์คนแรกก็คือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามนะครับคงจะให้อาจารย์อาดัมพรภาพงามได้บอกกันตรงนี้แล้วว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะจะสร้างนบีอาดัมก่อนนั้นเนี่ยก็คือสร้างโลกสร้างอะไรพูดไปแล้วเมื่อครั้งก่อนครับที่นี่จะมีบรรยายอาทิตย์ที่2ของเดือนเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องการสร้างในเรื่องของบรรยากาศโลกดินฟ้าทุกอย่างเลยนะครับวันนี้ก็เราก็สัญญากับพี่น้องว่าเราจะมาคุยถึงการสร้างมนุษย์คนแรกครับแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยคือมันเป็นคำถามที่มนุษย์เท่านั้นที่จะสนใจว่าพวกเราเนี่ยมีที่มามีความเป็นมาอย่างไรครับคือจริงๆอ่ะมนุษย์เป็นเขาเรียกว่าเป็นสัตว์สังคมเป็นสิ่งที่ถูกสร้างที่มีสติปัญญาครับฉะนั้นคือมนุษย์เนี่ยจะมีกระบวนการความคิดถ้าหากว่ามนุษย์ไม่ได้ถูกครอบงำด้วยสิ่งอื่นนะฮะครับถ้าหากว่ามนุษย์ตัดเรื่องของกินออกเรื่องของความสวยงามเพลิดเพลินออกไปเนี่ยมนุษย์จะเหลือช่องว่างที่จะคิดเหลือช่วงเวลาที่จะมานั่งพิจารณาและมนุษย์ก็จะคิดว่าตัวของเราเองเนี่ยเคยเป็นใครมาจากไหนและกำลังจะไปไหนแต่ทุกวันเนี่ยที่มนุษย์เราเนี่ยไม่ได้คิดก็เพราะว่าเรามีสิ่งที่เราต้องทำอยู่เบื้องหน้าเสมอเลยโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีโลกโซเชียลเข้ามาด้วยเป็นตัวดึงสติดึงช่วงเวลาของเราให้ไปกับการหมกมุ่นอยู่กับเรื่องราวที่ไม่ได้กลับมาย้อนถามตัวเองว่าเราเป็นใครเพราะว่าถ้าเรื่องนี้สำคัญมากนะบังอับดุลลอฮ์ถ้าหากว่าถามแมวเนี่ยเราเจอแมวเนี่ยแมวมันอยากจะรู้ไหมว่ามันเป็นใครมาจากไหนมันก็คงไม่อยากจะรู้เพราะมันไม่มีสติปัญญา มันก็คงจะร้องได้เพียงแค่ขอปลาทูหน่อยใช่ไหมฮะหรือว่าถามอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งที่หนูสร้างสิ่งอื่นเนี่ยคือจะไม่มีใครอยากรู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นมาจากไหนไม่ใช่เป็นหน้าที่ปัญญาของเขาต้องเรียนรู้แต่ถ้าหากว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าหากว่ามนุษย์เราถูกถามเมื่อไหร่เนี่ยจะเริ่มคิดทันทีเลยก็แสดงว่ามีเฉพาะมนุษย์เท่านั้นสามารถในการที่จะเขาเรียกว่าอะไรย้อนความทรงจำครับนะฮะที่มันเก่าก่อนก็เรียกว่าไปแต่ละยุคแต่ละยุคไม่ใช่ในเรื่องชาตินะใช่ไม่ใช่ในเรื่องชาติอันนั้นออกเลอะเทอะครับผมครับนะฮะก็คืออาจจะย้อนเข้าไปถ้าเขาบอกว่าคนยุคนี้เนี่ยครับเขาเรียกคนโต๊ะเนี่ยเวลาโต๊ะไปกับบ้านเวลาเยี่ยมโต๊ะเยี่ยมอะไรเขาจะก็คุยเนี่ยอุ้ยมาก่อนหน้าโต๊ะอย่างนั้นอย่างนี้นะเขาเรียกว่าคนไม่มีอนาคตพูดแต่อดีตละครับแต่เราเนี่ยอดีตไม่ใช่ว่าไม่สำคัญมันจึงสำคัญมากๆโดยเฉพาะเราโดยที่เราจะรู้ว่าเรามาจากไหนอย่างไรตรงนี้แหละครับมันจึงจะได้มีการพูดคุยให้อาจารย์พูดคุยถึงตรงนี้โดยเฉพาะการสร้างมนุษย์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็อยากจะให้พี่น้องคิดตามนะครับพี่น้องที่นั่งรับประทานอาหารเนี่ยนะครับแล้วพี่น้องที่รับชมทางบ้านนะครับคิดตามผมง่ายๆเลยว่าคืออันดับแรกเลยเนี่ยเมื่อเราทุกคนเนี่ยมีจำนวนสมมติว่าในห้องเรียนห้องหนึ่งหรือว่าในประเทศหนึ่งหรือว่าในสถานที่ใดก็แล้วแต่เนี่ยมีจำนวนคนมากกว่า6ล้านคน60ล้านคนจำนวนคำว่าจำนวนตัวเลขเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราวิเคราะห์ได้ว่าถ้าหากว่าย้อนจาก60ล้านคนไปแล้วเนี่ยมันจะเหลือหน่วยวัดหรือว่าจำนวนประมาณเท่าไหร่เหมือนกับว่าถ้าเราพูดถึง10ครับมันจะไม่มีทางจะเป็น10ไปได้นอกจากมันจะต้องมี9ครับใช่มั้ยครับ60ล้านคนที่เป็นมนุษย์หรือว่ามีชีวิตอยู่บนโลกเนี้ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยมันก็จะไม่สามารถมี60ล้านนอกจากมันต้องมี 559,900 ก่อนใช่มั้ยคือเป็นตัวเลขที่มันจะต้องเป็นตัวเลขทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคือถ้าจะมาถึงจำนวนเนี้ยมันต้องมีจำนวนนี้ก่อนจะไปถึง10ต้องมี9จะไปถึง5ต้องมี3และถ้าหากว่าเราลดจำนวนของมนุษย์ไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะพบว่ามันจะเหลือเพียงแค่หน่วยเดียวก็คือ1เดียวครับคือกำลังจะบอกกับพี่น้องว่า
แท้ที่จริงแล้วเนี่ยทุกชีวิตของเราเนี่ยนะครับถูกสร้างมาจากบรรพบุรุษของเราเนี่ยเพียงแค่มนุษย์คนเดียวครับเราอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องยึดมั่นไม่ใช่ว่าถ้าอย่างเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมอันนี้ส่วนตัวนะคำว่าสัตว์สังคมในส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยเพราะมนุษย์ไม่ใช่สัตว์เพราะถ้าคำเนี่ยผมคิดว่านะ เขาอาจจะนำมาว่ามันก็เลยจากอะมีบาจากอะไรมาเป็นจนวิวัฒนาการเป็นลิงเป็นจนกระทั่งเป็นมนุษย์เขาจึงเลยเรียกว่าสัตว์สังคมแต่ในความเห็นส่วนตัวผมนะคนละประเภทผมจะไม่ใช้คำนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องย้อนอย่างที่อาจารย์ย้อนไปเหมือนครอบครัวใหญ่ๆโอ้ยตระกูลเรามี100คนลองย้อนกลับไปก่อนที่จะมี100คน100คนอันนี้อาจจะเป็นรุ่นหลนแต่บ้านเรียกว่าหลนลองเหลนดิอาจจะเหลือ80รุ่นหลานอาจจะเหลือ40ครับพอรุ่นลูกอาจจะเหลือ16ครับพอรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็จะเหลือ4พอรุ่นปู่ย่าตายายทวดอ๋อมาจากตระกูลเดียวกันคนเดียวนะฮะครับแต่นี่ก็สามีภรรยาคู่นึงใช่คู่นึงอันนี้ก็เรายังย้อนยังไม่ไกลเท่าไหร่ใช่แล้วเป็นสิ่งที่วัดได้พิสูจน์ได้แล้วว่าครับเป็นดังนั้นจริงๆใช่คือเป็นไปไม่ได้นะครับที่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยจะมีครอบครัวนึงเนี่ยโผล่ขึ้นมาเลยเนี่ยครบเลยพ่อแม่ลูกพี่ป้าน้าอาไม่ได้คือมันจะต้องมีการมาจากจำนวนที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นคู่ครับทีนี้ทางนักประวัติศาสตร์เองเนี่ยหรือว่านักมนุษย์เองเนี่ยครับที่เขาพยายามที่จะศึกษาร่องรอยประวัติศาสตร์ของมนุษย์เนี่ยครับเท่าที่เขาสืบได้เลยเนี่ยเขาสืบได้ไปถึงยุคของสมัยนบีนูห์อะลัยฮิสสลามโดยที่เขาเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยแบ่งประเภทของมนุษย์เนี่ยเป็น3ประเภทด้วยกันหนึ่งก็คือโคเคซอยมงโกลอยแล้วก็นิกรอยทั้ง3อย่างครับคือโคเคซอยก็จะเป็นมนุษย์จำพวกผิวขาวร่างกายใหญ่โตมีสติปัญญาอยู่ในชนชั้นระดับการปกครองนะครับมงโกลอยก็จะเป็นมนุษย์ผิวเหลืองประมาณว่าผิวแทนนะครับแล้วก็จะมีลักษณะตัวเล็กนะครับแล้วก็จมูกไม่โด่งลักษณะตัวเล็กๆแล้วก็นิกรอยเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคนผิวดำครับนี่เท่าที่วิทยาศาสตร์พบเจอแล้วก็ไม่สามารถจะหาพิสูจน์แล้วก็ค้นได้มากไปกว่านี้นะครับก็ได้เจอเท่านี้จริงถ้าจะมากกว่านี้ก็คือมนุษย์ลิงที่เขาพยายามอ้างกันอยู่พยายามอ้างกันอยู่แต่ว่าที่จริงแล้วทฤษฎีนี้ถูกล้มล้างไปถูกล้มล้างไปนานแล้วแต่ว่าคือที่น่าประหลาดใจก็คือยังถูกบรรจุอยู่ในเป็นบทเรียนของลูกหลานเรานะครับให้เรียนทฤษฎีนี้แล้วก็หลายคนยังเชื่อว่าเราเนี่ยมาจากลิงจริงๆแต่เวลาถูกด่าว่าไอ้ลิงโกรธไหมก็โกรธนะแต่ของเราเนี่ยจะไปประเทศอื่นจะโกรธกว่าแต่ถ้าด่าว่ายลิงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโซนอาหรับหรือว่าโซนยาฮูดีนะสรณีเขาไม่ชอบแล้วก็ผมเคยเรียนที่มหาลัยมหิดลนะครับผมเรียนอยู่ปริญญาโทสาขาศาสนาเปรียบเทียบแล้วเขาก็อาจารย์ท่านหนึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเซลล์นะครับที่มีความคล้ายคลึงมนุษย์มากที่สุดเนี่ยมากกว่าลิงที่พบเจอเนี่ยคือแมงเม่าอะไรนะฮะแมงเม่าโอ้ที่เขาบอกอะไรนะแมงเม่าบินเข้ากองไฟเนี่ยชอบไปทางที่เสี่ยงๆกันน่าจะใช่ใช่ไหมนั่นแหละทำตัวเป็นแมงเม่าคือกำลังจะบอกว่านั่นคือมนุษย์พยายามที่จะค้นหาความเป็นจริงครับนี่คือสติปัญญาของมนุษย์เท่าที่จะรู้สึกแต่เราเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับศาสนาเราเนี่ยเป็นศาสนาที่อย่างที่ผมเรียนให้พี่น้องทราบว่าก่อนที่เราจะรู้อะไรเลยเนี่ยให้เรารู้จักผู้สร้างเราก่อนใช่พอเรารู้จักผู้สร้างเราแล้วเนี่ยมันจะมีทุกเรื่องราวที่เป็นคำตอบให้กับเราทุกความสงสัยหมดเลยนะครับเราก็อยากจะรู้ว่าแล้วที่มาของมนุษย์ทั้งหมดเลยเนี่ยมันมาแต่เมื่อใดและอยู่ที่ใดกันเราก็พบว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ระบุเอาไว้ในอายะห์กุรอานนะครับว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งก่อนที่จะมีมนุษย์เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาลาอิกะฮ์ครับนี่เดี๋ยวเราต้องคุยกันนิดนึงเพราะว่ามันจะมีบทบาทกับมนุษย์แน่นอนครับมาลาอิกะฮ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกสร้างจากรัศมีของพระองค์จากนูรจากแสงของพระองค์คือลักษณะของมาลาอิกะฮ์เนี่ยมีจำนวนมหาศาลมากมายคือตาเรามองไม่เห็นนะครับแล้วก็มีลักษณะที่ต่างกันมีปีกด้วยคือถูกสร้างมาเพื่อรับใช้ในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งใช้อย่างเดียวเลยครับเช่นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้ไปเก็บดวงวิญญาณมาลาอิกะฮ์ก็จะไปเก็บดวงวิญญาณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้เฝ้าประตูสวรรค์
มลาอิกัสก็จะเฝ้าประตูสวรรค์คือเจอลักษณะมลาอิกัสเนี่ยเป็นบริวารเป็นถูกรับใช้นะครับมีหน้าที่ทำอะไรก็ทำสิ่งนั้นนั่นคือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมีสติปัญญามลาอิกัสทุกท่านเลยนะมีสติปัญญาแต่จะไม่มีความต้องการไม่มีนับซูงไม่มีนับซูไม่มีความหิวกระหายอยากที่จะได้แต่จะมีสติปัญญาใคร่ควรคิดพิจารณาหมดเลยนี่คือสิ่งที่อูสร้างก่อนยิน 2,000 ปีเสร็จแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สร้างยินเนี่ยถูกสร้างมาจากเปลวไฟนะครับที่ถูกระบุไว้ในกุรอานเนี่ยเป็นอีกที่ถูกสร้างประเภทหนึ่งที่เราหลายๆคนเนี่ยมักจะพูดเลยว่าเป็นผีหรือว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าความน่ากลัวแต่จริงแล้วไม่ใช่ในความรู้ทางด้านศาสนาของเราเนี่ยหรือว่าในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเนี่ยยินก็คือสิ่งที่ถูกสร้างประเภทหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาให้เคารพให้อิบาดะห์ต่อพระองค์โดยที่ให้มามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ก่อนมนุษย์ 2,000 ปีแสดงว่าไอ้โลกที่เราเห็นอยู่อาจจะยุคทันไดโนเสาร์หรือเปล่าประมาณนั้นนะที่เราซื้อไปไม่ถึงอ่ะบนโลกอารามแต่ว่าแสดงว่าคนที่อยู่อาศัยใช้ชีวิตมีลูกหลานนะครับหรือว่าเนี่ยอยู่อย่างเราเนี่ยแหละก็คือมีจินมาอยู่ก่อนมีจินมาอยู่ก่อนลักษณะของจินเนี่ยเป็นสิ่งที่ซ่อนเร้นจากสายตาของเราเราไม่สามารถจะมองเห็นยินได้นะครับแต่เราสามารถที่จะสัมผัสได้ว่ามียินอยู่นะครับทีนี้การสัมผัสนี้ก็ขึ้นอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยว่าจะให้อำนาจมันหรือเปล่าให้เราได้เห็นหรือว่าให้เราได้สัมผัสด้วยกับการได้ยินหรือว่าการสัมผัสด้วยการสัมผัสแบบผิวหนังเลยหรือสัมผัสด้วยการเห็นบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าไม่ใช่ตัวมันจริงๆนะครับนั่นก็คือจินถูกสร้างมาก่อนมนุษย์เนี่ย 2,000 ปียินเนี่ยถูกสร้างให้มีอารมณ์มีความรู้สึกมีความต้องการและมีสติปัญญาก็เหมือนมนุษย์เลยสิคล้ายกับมนุษย์เลยคล้ายเลยคล้ายกับมนุษย์เลยเพียงแต่ว่าเขาเรียกว่าธาตุของการสร้างไม่เหมือนกันธาตุของการสร้างไม่เหมือนกันซึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างยินเนี่ยมาจากเปลวไฟครับนะครับและในสมัยนั้นเนี่ยยินที่มีความเก่งกาจหรือว่ามีความรู้มีศาสนาที่สูงส่งเนี่ยเป็นยินที่มีความรู้ในเรื่องราวศาสนาเป็นยินที่มีความรู้เนี่ยจะถูกยกเกียรตินะครับถูกยกเกียรติเขาก็จะอาศัยอยู่ในโลกเนี่ยก่อนเรามีแต่งงานมีกินมีทุกอย่างเลยเหมือนกันมีแต่ยินมีเผ่าพันธุ์มีความสติปัญญามีความต้องการใช่มีครอบครัวมีครอบครัวก็คือมีเขาเรียกยินชายยินหญิงครับมีเพศชายแล้วก็มีเพศชายเพศหญิงมีแต่งงานแล้วก็มีเสียชีวิตมีแต่งงานมีออกลูกออกหลานครับขยายเผ่าพันธุ์และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือมีศาสนาใช่มีศาสนาด้วยแล้วก็มีการเสียศาสนาด้วยครับมีการสู้รบเพื่อแย่งชิงอำนาจกันและกันด้วยได้แย่งชิงพื้นที่กันและกันด้วยนี่คือยินครับถูกสร้างมาก่อนมนุษย์เนี่ย 2,000 ปีครับ2,000 ปีเลยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ได้บอกกับมาลาอิกะห์ว่าวะอิซกอลร็อบบุกะลิลมาลาอิกะห์เมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับมาลาอิกะห์ว่าอินนีจาอิลุฟิลอัรฎิคอลีฟะฉันเนี่ยจะสร้างมนุษย์นะครับหรือว่าสิ่งที่ถูกสร้างอีกประเภทหนึ่งลงมาอยู่บนโลกดุนยานี้บอกกับมาลาอิกะห์บอกกับมาลาอิกะห์คือในขณะในที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับมาลาอิกะห์ยินที่อยู่ในโลกก็นั่นแหละเละเทะบ้างอีมานบ้างอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะออกไปแนวทางที่ไม่ดีอ่ะพูดง่ายๆนะฮะใช่แล้วก็มาลาอิกะห์ก็ทวงถามอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับกอลูอัตัจอะลูฟีฮาไมยุฟซิดูฟีฮาวะยัสฟิกุดดิมาวะนะห์นุนุซับบิฮุบิฮัมดิกะวะนุกอดดิสุลักคือมาลาอิกะห์ถามอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าโอ้อัลเลาะห์พระองค์เนี่ยจะสร้างสิ่งที่ถูกสร้างอีกประเภทหนึ่งลงมาบนโลกนี้แล้วก็มาสู้รบกันมาห้ำหั่นกันมาละเลงเลือดกันเสมือนกับที่ก่อนหน้านี้กระทำเลยคำว่าก่อนหน้านี้กระทำเลยหมายความว่ายินเนี่ยอยู่บนโลกเนี่ยแบบที่มาอับดุลลาห์บอกว่าเละเทะสู้กันฆ่ากันแล้วก็แข่งแย่งชิงดีกันเด่นอิจฉาริษยาเยอะแยะมากมายสู้รบมันพอกันยุคนี้แล้วนะฮะทีนี้มาลาอิกะห์เนี่ยเขาถามแสดงว่าเขามีสติปัญญาครับ
เขาถามอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมันก็บอกว่าวะนะฮนูนุซับบิฮุบิฮัมดิกะวะนุกอดดิซุลักเรานี่คือไม่เพียงพอหรอที่เราเนี่ยสดุดีพระองค์สักการะต่อพระองค์เทิดเกียรติพระองค์โดยที่ตัวเราเนี่ยพวกเราเนี่ยมลาอิกะฮ์เนี่ยไม่ฝ่าฝืนเลยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าท่านเนี่ยไม่รู้ในสิ่งที่ฉันรู้คือมลาอิกะฮ์เนี่ยคิดได้แต่มลาอิกะฮ์ไม่รู้หรอกว่าแท้ที่จริงแล้วในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเนี่ยมันมีความดีมากมายอยู่ในนั้นถึงแม้ว่ามันจะมีการนองเลือดก็จริงถึงแม้ว่ามันจะมีการสู้รบกันก็จริงมีการห้ำหั่นละเลงเลือดกันจริงแต่มันจะมีความดีที่เรียกว่าความสูงส่งและมีเกียรติจากบรรดาสิ่งที่สร้างทั้งวงอยู่ในมนุษย์นั้นด้วยคือมันก็ไม่รู้เลยก่อนที่จะเนี่ยกำลังอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงช่วงเวลาที่กำลังจะสร้างนบีอาดัมแล้วก็มีมลาอิกะฮ์ทักท้วงผมขอนิดนึงว่าแล้วอิบลิสเนี่ยซึ่งต่อมามันเป็นชัยฏอนเนี่ยมันเป็นใครมาจากไหนยังไงครับฮัมดุลิลลาห์ครับเป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะว่ามันจะต่อเนื่องกันนะครับครับอิบลิสเนี่ยเป็นหนึ่งจากบรรดายินทั้งหลายแต่ว่าเป็นยินที่ได้รับเกียรติยินที่ได้รับความสูงส่งคือให้อยู่ในสถานะใกล้ๆกับมลาอิกะฮ์เลยครับคืออยู่ในตำแหน่งอยู่ในสถานที่เดียวกันเลยโอ้ก็แสดงว่าก่อนที่จะเรียกว่าชัยฏอนเนี่ยหนึ่งมันมีสติปัญญามีสติปัญญาสองถ้าจะเรียกยุคนี้โต๊ะครูหรืออุลามะเลยก็ท่านแนวๆนั้นนะเป็นคนดีเป็นยินที่ดีเป็นยินดีเป็นยินที่ดีมากมีความรู้ถูกอัลลอฮ์ให้เกียรติยกสถานะขึ้นมาใช่ทำดีละครับคือเป็นยินที่เรียกว่าเหนือบรรดายินทั่วไปครับนะครับเหนือบรรดายินทั่วไปเสร็จแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ได้เริ่มสร้างนบีอาดัมครับโดยที่รับสั่งให้จิบรีลก่อนมีหะดีษอยู่บทหนึ่งนะครับสั่งให้จิบรีลเนี่ยลงมาเอาดินบนโลกเนี่ยพอจิบรีลเนี่ยลงมาบนโลกเนี่ยก็จะเอาดินนะฮะดินก็บอกกับจิบรีลว่าอูดูบิลลาฮิมินกะอันตังกุซอนีฉันขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ท่านเนี่ยจะลดส่วนของฉันออกไปคือดินเนี่ยขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ไม่ให้จิบรีลมาเอาดินมาเอาตัวของมันออกไปยิบรีลก็เลยไม่กล้าที่จะหยิบดินนะครับก็ขึ้นไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าคือดินเนี่ยขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ฉันก็เลยไม่กล้าหยิบเสร็จแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็รับสั่งให้มีกาอินเนี่ยก็เป็นมลาอิกะฮ์อีกท่านหนึ่งที่ดูแลเรื่องของลมฝน หอบฝนหอบความปลอดภัยจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาให้ลงไปเอาดินมีกาอินก็ลงไปดินก็ขอความคุ้มครองอีกขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่ท่านเนี่ยจะลดส่วนฉันไปมีกาอินก็ไม่กล้าเพราะเขาขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์เขาก็เลยขึ้นไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็บอกว่ายาอัลลอฮ์ดินเนี่ยขอความคุ้มครองจากท่านฉันก็ไม่กล้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้มาลากุลเมาส์นะครับมาลากัตแห่งความตายเนี่ยลงไปเอาดินพอมาลากุลเมาส์เนี่ยลงมาเอาดินปั๊บดินก็ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่ามาลากุลเมาส์ก็ขอความคุ้มครองกลับไปว่าฉันก็ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่ฉันทำภารกิจไม่สำเร็จให้ได้รับความสำเร็จฉะนั้นดินก็เลยยอมที่จะให้มลาอิกะฮ์เมาส์เนี่ยหยิบดินไปตอนที่มลาอิกะฮ์เมาส์หยิบดินไปเนี่ยหยิบดินทุกประเภทเลยดินนะครับไม่ว่าจะเป็นดินแดงดินขาวดินดำดินที่มันปนกับน้ำดินที่เป็นโคลนตมหรือดินอะไรก็แล้วแต่หยิบไปรวมกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ขึ้นไปให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ก็อีกเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่บรรดาอุลามะบอกว่าทำไมเราถึงมีผิวสีที่ต่างกันนะครับมนุษย์เราจะมีผิวสีจะมีลักษณะรูปร่างพันสันฐานนะครับแล้วก็หน้าตาเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณดินที่นั้นๆที่เราที่เป็นธาตุของเราออกมาครับนะครับพอเอาขึ้นมาแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตั้งทิ้งเอาไว้ยังไม่ทำอะไรดินก็อยู่ในสภาพอย่างนั้นเป็นระยะเวลาหนึ่งพอมาถึงแล้วเนี่ยมาเลกัสก็เริ่มแปลกใจในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเพราะก่อนหน้านี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาเลกัสจากรัศมีจากนูรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างอิบลิสสร้างบรรดายินจากเปลวไฟนะครับแต่วันนี้คือสร้างมนุษย์จากดินคือเริ่มแปลกใจแล้วก็ประหลาดใจจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ได้ปั้นดินนั่นแหละที่เอาขึ้นมาเนี่ยเป็นรูปร่างของนบีอาดัมเป็นรูปร่างของมนุษย์คนแรกที่ยังไม่ได้ออกดวงวิญญาณไปแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ค้างอยู่ตรงนั้นเป็นระยะเวลาหนึ่งเมื่อค้างอยู่ตรงนั้นไปแล้วเวลานึงเนี่ยบรรดามาลาอิกะฮ์เนี่ยก็ต่างพากันมาดูพากันมาไม่เคยเห็นสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างท
ที่มันแปลกประหลาดอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยแม้กระทั่งตัวอิบลิสเองที่อยู่ในสถานที่เดียวของมาลาอิกะห์เนี่ยก็มาดูด้วยมาเดินดูมาเห็นแล้วก็อิบลิสเนี่ยเห็นว่ามนุษย์เนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากสิ่งอื่นๆนั่นคือช่องอาหารอันยอฟเขาเรียกว่ายอฟคือเขาเรียกว่าเป็นช่องทางเดินอาหารหรือว่าทางเดินหายใจครับคือมนุษย์มีสิ่งนี้ซึ่งสิ่งอื่นเนี่ยไม่มีนะยินที่บอกกินอาหารเหมือนกันกินอาหารเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่เหมือนแบบไม่เหมือนครับไม่เหมือนกับมนุษย์ปากลงคอลงคอไม่เหมือนกับมนุษย์เลยไม่เหมือนไม่เหมือนครับและอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยคำว่าอัลลอฮุสซอมัดที่เราแปลกันในอายะห์กุรอานเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีอีกความหมายนึงที่ดังกว่าความหมายที่เราแปลด้วยซ้ำครับอย่างเราแปลนะกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซอมัดอัลลอฮ์ทรงเอกะอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งแต่ว่าในหนังสืออย่างเช่นของท่านตอบารีเล่มใหญ่ๆเลยเนี่ยเขาจะแปลว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเต็มตังอะไรนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเต็มตังอันนี้เป็นคำพูดของนักภาษาไทยเราคนรุ่นก่อนๆเข้าไปอย่างนี้ก่อนนะยังไงฮะคือทุกวันนี้ถ้าเราไปดูในหนังสืออะไรนะภาษาไทยใช่ไหมครับอัลลอฮ์ซุบฮานะหมายถึงว่าอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในความหมายอีกความหมายนึงที่บรรดาอุลามะเขาถ่ายทอดกันมาเยอะมากเลยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงเต็มตังเต็มตังเต็มตังอันนี้ภาษาไทยใช่ไหมครับภาษาไทยครับภาษาไทยผมยังงงเลยภาษาไทยเนี่ยทีนี้ความหมายเนี่ยถูกเปลี่ยนครับน่าจะเป็นอิบรอฮิมกุรอชีเป็นคนแปลนะครับมาจากหนังสือของท่านตอบารีก็มีของหลายๆฮะดิษเลยที่บอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงไม่มีช่องอาหารคำว่าไม่มีช่องอาหารช่องเดินทางเดินอาหารเนี่ยแล้วก็ทางเดินระบบหายใจเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเต็มหมดเลยเนี่ยเขาเลยแปลว่าเต็มตังเข้าใจไหมพออิบลิสไปเจอมนุษย์เนี่ยมีหลอดลมมีหลอดอาหารมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอิบลิสก็รู้ทันทีว่ามนุษย์เนี่ยไม่สามารถจะบังคับและปกป้องตัวเองให้พ้นจากมันได้โอ้รู้แล้วตอนนั้นรู้เลยรู้เลยประมาณว่ารู้แล้วไม่เท่าไหร่สามารถเข้าไปถึงแทรกแซงถึงภายในได้เข้าไปสอดไส้เข้าไปข้างในแล้วไปครอบคลุมไปทำอะไรต่อมีอะไรได้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยไอ้บริสยังไม่ได้ค้านอะไรนะยังครับยังอันนี้เป็นการแต่เริ่มมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีแล้วใช่ไหมใช่ครับท่านนบีอาดัมคือเป็นเขาเลยเป็นการอธิบายของบรรดาอุลามะนะครับว่าอิบริสเนี่ยพอไปเจอนบีอาดัมเนี่ยตอนแรกก็กลัวพอตอนหลังเห็นที่มันมีช่องอาหารมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าน่าจะสามารถที่จะเอาชัยชนะได้สามารถที่จะล่อลวงได้นะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยพอเรามีมนุษย์เนี่ยฟิตนะของเราเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามีอยู่2เรื่องใหญ่ๆฟิตนะเรานะหนึ่งก็คือเรื่องของเนื้อคู่สตรีผู้ชายก็จะมีฟิตนะกับผู้หญิงก็มีฟิตนะผู้ชายอันที่2คือเรื่องของอาหารทุกวันนี้ที่เราแข่งแย่งชิงดีกันเนี่ยหาเงินก้อนมาขนาดแบบอย่างมากมายเก็บไว้ในธนาคารทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นร้อยเป็นล้านเนี่ยถามว่าจริงๆเลยเนี่ยคือเราต้องการอะไรอาหารเท่านั้นแหละเพราะเรามนุษย์เราอยู่ได้ด้วยอาหารต้องการเติมให้เต็มเติมให้เต็มหรืออาจจะเติมให้ล้นใช่ครับคือเติมล้นแล้วเนี่ย ก็ยังมีการเขาเรียกว่ามนุษย์เป็นอันนี้พูดถึงทางวิทยาศาสตร์ครับมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่สะสมอาหารได้เยอะสุดถ้าเป็นหมีนี่อาจจะสะสมน้ำผึ้งในยามฤดูหนาวนิดนึงหรือแม้แต่สัตว์อื่นเนี่ยอาจจะนิดๆหน่อยๆแต่มนุษย์เป็นผู้ที่สะสมได้มหาศาลครับถ้าหากว่าเราสังเกตถึงแต่ละประเทศนะครับครับปัจจัยของการล่มสลายแต่ละประเทศเกิดขึ้นจากความยากจนความหิวโหยความต้องการทางปัจจัยทางด้านอาหารทั้งหมดเลยไม่ใช่เรื่องของเงินทองนี่คือเก็บสะสมเพื่อได้นำซื้ออาหารครับจริงๆแล้วก็คือเรื่องของอาหารแล้วก็ชัยฏอนเนี่ยได้เอาจุดนี้แหละมาล่อลวงพวกเราให้กินไม่เป็นบรรยะบรรยังให้กินโดยที่สวาปามแบบไม่มีการพอเพียงครับแล้วก็กินมากซะจนเกินพอดีถ้าจะให้พอดีผมแนะนำเอเรีย53เอเรีย53สั่งได้พอดีสั่งได้พอดีใช่ไหมครับทำดีแล้วครับครับนั่นแหละฮะก็คือสิ่งที่อิบลิสได้เห็นเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เกิดความหวาดกลัวระดับหนึ่งเพราะว่า
คือมนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาจะให้อยู่บนโลกเดียวกับเขาเลยครับนะครับก็คือมีลักษณะมีงานการแต่งงานมีการอะไรครับมีการสืบเชื้อสายครับนะครับมีลูกมีหลานมีวงตระกูลมีที่จะครอบครองพื้นที่ที่ดินเขาก็เริ่มหวาดกลัวว่าสิ่งเนี้ยมันจะเหมือนเขามากนะครับกลัวแล้วก็เกิดความอิจฉาริษยาที่อยู่ภายในด้วยโอ้มันเริ่มกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะฮะเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นเลยผมมองว่าสิ่งหนึ่งที่ยินแล้วก็หัวหน้ายินอิบลิสที่กลัวก็คือเหมือนกับจะมีใครมาแย่งอะไรกับฉันครับใช่ไหมใช่ครับเป็นลักษณะที่จะนำพาไปสู่ความหายนะนะครับก็คืออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาทรงรู้แล้วแหละครับอัลลอฮฺทรงรู้ดีว่าอิบลิสเนี่ยมีลักษณะที่มีความอิจฉาริษยาต่อนบีอาดัมต่อมนุษย์คนแรกนะครับแล้วอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาก็ได้สร้างแบบทดสอบเอาไว้ให้เพื่อที่จะได้เปิดเผยถึงความชั่วของมันนะครับเหมือนกับพวกเราเหมือนกันคือมันเป็นบทเรียนที่เราต้องเอาออกมาใช้กับการดำเนินชีวิตทั้งหมดเลยนะครับนะครับพอมีความอิจฉาริษยาแล้วเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาก็พอหลังจากปล่อยเอาไว้ช่วงระยะเวลาหนึ่งอัลลอฮฺก็เป่าดวงวิญญาณนะครับเข้าไปในตัวของนบีอาดัมดวงวิญญาณเนี่ยเข้าไปที่บนศีรษะของนบีอาดัมเนี่ยนะครับพอลงมาถึงยอฟช่องทางเดินหายใจเนี่ยนบีอาดัมก็ทำการจามเลยพอดวงวิญญาณถึงตรงจมูกเนี่ยฮะระบบทางเดินหายใจจามเลยฮัตใช่เลยนะครับแล้วมลาอิกะฮ์ก็กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็บอกกล่าวกับมาว่ายะฮัมมุกัลลอฮ์คือมลาอิกะฮ์เนี่ยบอกให้นบีอาดัมกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับและนบีอาดัมก็กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์และอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็กล่าวกับมาว่ายะฮัมมุกัลลอฮ์นี่ถือว่าเป็นอิบาดะห์แรกที่โบราณที่สุดการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ใช่เป็นอิบาดะห์แรกของมนุษย์ที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนะฮะนี่คือสิ่งที่เราได้เพราะฉะนั้นนะเราก็ต้องเรียกว่ามีสภาวะใดที่เราสามารถที่จะกล่าวได้เนี่ยเราต้องกล่าวเลยใช่เป็นแนวทางที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาย้ำเราว่าเวลาที่เราจามเวลาที่เราฮัจญ์ออกมานะครับให้กล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์และคนที่ได้ยินเนี่ยให้กล่าวตอบว่ายะฮัมมุกัลลอฮ์นะครับอิบาดะห์นี้ไม่ใช่เพิ่งปรากฏอยู่ในสมัยนบีมูฮัมมัดแต่มันมีตั้งแต่สมัยนบีอาดัมตั้งแต่ดวงวิญญาณเข้าไปที่ศีรษะแล้วเข้าไปที่ระบบการหายใจแล้วนานมากครับนะครับนานมากรู้ว่ามันเป็นสุนนะนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนอย่างนี้แต่นี่เพิ่งรู้ว่าเริ่มต้นจากการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ยะฮัมมุกัลลอฮ์มีตั้งแต่นู่นนะครับมนุษย์คนแรกเลยใช่ครับนะฮะนี่คือต้นแบบแรกที่เราจะเป็นจะต้องเรียนรู้แล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติได้ครับพอหลังจากที่ดวงวิญญาณนะครับเข้าไปสู่คอหอยนะครับครับแล้วก็ลงไปสู่ท้องเนี่ยนบีอาดัมก็มีความรู้สึกหิวขึ้นมาทันทีตอนนั้นเนี่ยนบีอาดัมนะครับถูกสร้างแล้วก็ถูกเอาวางไว้ตรงที่ในสวงสวรรค์ที่มีผลหมากรากไม้เยอะมากพอนบีอาดัมเนี่ยสายตานะครับเห็นผลไม้และดวงวิญญาณลงมาถึงท้องเนี่ยนบีอาดัมก็พยายามที่จะลุกขึ้นเพื่อไปฉาบฉวยหยิบนะครับหยิบผลไม้มารับประทานและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าคุลิกอลอินซานุมินอัจญันเนี่ยแหละคือมนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาธรรมชาติของเขาเนี่ยถูกสร้างมาด้วยความรีบเร่งคือมนุษย์จะมีลักษณะที่เร่งรีบนะครับจะรีบทำอะไรโดยที่แบบบางทีคืออาจจะไม่ได้คิดอาจจะไม่ได้รอบคอบแล้วก็จะรีบทำเลยนี่คือเป็นธรรมชาติเลยก็เรียกว่าใจร้อนประมาณลักษณะอย่างนั้นนะครับถ้านานๆเข้ารวมเข้าไปทางอารมณ์ก็จะกลายเป็นหัวร้อนเร่งรีบทำอะไรก็เรียกหุนหันพลันแล่นหุนหันพลันแล่นเป็นลักษณะหนึ่งของมนุษย์เหมือนกันเป็นลักษณะของมนุษย์เลยครับและทีหลังเลยเนี่ยคือชะรีอะห์อิสลามเนี่ยหรือว่าบทบัญญัติอิสลามเนี่ยก็จะมาประคับประคองความรีบเร่งของมนุษย์ให้อยู่ในความรอบคอบนะครับนี่ก็คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้กับเรานะครับพอมนุษย์เนี่ยพอนบีอาดัมนะครับพอเท้าวิญญาณลงไปที่เท้าแล้วทุกอย่างแล้วเนี่ยนบีอาดัมก็ลุกขึ้นเลยนะครับแล้วก็ไปหยิบผลไม้รับประทานพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ให้นบีอาดัมไปหามวลมลาอิกะฮ์แล้วก็บอกกับมวลมลาอิกะฮ์อิสยูดูลิอาดัมจงสุญูดต่ออาดัมคำว่าสุญูดต่ออาดัมเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ย
ต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าสุญูดคำพูดของอัลเลาะห์ที่ว่าสุญูดของสมัยนั้นกับสมัยนี้ไม่เหมือนกันครับสุญูดในสมัยนั้นน่ะคือการให้ความเคารพคือไม่ได้เป็นการอิบาดะห์ครับไม่ได้เป็นสั่งให้มลาอิกะห์เนี่ยอิบาดะห์ต่อนบีอาดัมนะหลายคนเข้าใจผิดครับเพราะว่าอย่างในสมัยของนบียากบเช่นเดียวกันว่านบียูซุฟเห็นบรรดา11ดาวเนี่ยสุญูดต่อตัวเขาไม่ใช่ว่า11ดวงดาวหรือว่าพี่น้องเขาเนี่ยมาเคารพบูชาเขาแต่เป็นการให้เกียรติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเขามาสถานะของเขานั่นเองเช่นเดียวกันการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกมาเลยกันว่าอิสยูดูลีอาดัมจงสุญูดต่ออาดัมนั่นหมายความว่าให้มลาอิกะห์ทั้งหลายเนี่ยให้เกียรติให้ความเคารพในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างสิ่งนี้มาอิลลาอิบลีสอาบาวัสตักบะรอแต่พอมาถึงตอนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สุญูดปรากฏว่าอิบลีสนะครับที่เป็นหัวหน้าจินเนี่ยกลับปฏิเสธแล้วก็ทำการหยิ่งยะโสโอหังโดยที่ไม่สุญูดต่ออาดัมครับก่อนที่นบีอัลเลาะห์ใช้ให้นบีอาดัมไปที่มลาอิกะห์มลาอิกะห์ได้บอกได้สอนอะไรไหมอ๋อใช่มันมีตอนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีอาดัมนะครับไปหามลาอิกะห์แล้วก็ให้สลามครับนะครับให้สลามคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์นะครับแล้วก็ตอบรับมาว่าอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุเมื่อกี้อัลฮัมดุลิลลาห์เริ่มจากท่านนบีอาดัมแล้วการให้สลามก็เป็นอิบาดะห์อีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าโบราณมากเลยครับผมนะครับแล้วก็อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่านี่คือการให้สลามการทักทายของคนในประชาชาติหรือว่าคนในโลกใบนี้นะครับของมุสลิมมาลิกาได้สอนอะไรเกี่ยวกับเรื่องความรู้บนสวรรค์ยังคือตอนนั้นคือหลังจากที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สร้างนบีอาดัมเสร็จแล้วใช่ไหมพอไปเจอมาลิกาแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือมาลิกาเคยถามอัลเลาะห์ว่าสร้างนบีอาดัมมาแล้วจะเป็นยังไงโลกใบนี้จะอะไรครับจะเละเทะมั้ยจะหลังเลือดกันเหมือนกับที่ยินเคยอยู่หรือเปล่าจะสร้างความหายนะอย่างที่เนี่ยพวกก่อนไปอยู่พวกยินไปอยู่ไหมครับแล้วก็อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไม่กันยังไม่รู้ในสิ่งที่พระองค์เนี่ยรู้ครับเสร็จแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้แสดงตัวอย่างที่ให้มลาอิกะห์รู้เลยว่าตัวเขาเนี่ยไม่รู้จริงครับโดยการให้นบีอาดัมเนี่ยไปบอกชื่อต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้หมดเลยพอนบีอาดัมไปถึงนบีสามารถบอกได้เลยว่านี่คือลำธารนะนี่คือทะเลนะนี่คือภูเขานะนี่คือต้นน้ำนี่คืออย่างนู้นนี่คืออย่างนี้แล้วก็ถามมาลาอิกะห์ว่ารู้ไหมเนี่ยว่าชื่อเหล่านี้ถูกเรียกว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้มาลาอิกะห์ก็บอกซุบฮานะกัลลอฮ์คือมหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์พวกเราเนี่ยกำลังจะสอนให้มาลาอิกะห์รู้ว่าแล้วก็สอนให้พวกเรารู้ว่าในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างเนี่ยมันมีความดีที่พวกเราเนี่ยไม่รู้กันอีกมากมายเลยนะครับไม่รู้กันอีกมากมายเลยครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงให้เห็นแล้วเนี่ยก็มาถึงตอนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลาอิกะห์เนี่ยสุญูดต่อนบีอาดัมครับก็ปรากฏว่ามาลาอิกะห์เนี่ยสุญูดหมดเลยให้เคารพให้ความเคารพให้เกียรติหมดเลยยกเว้นอิบลีสไม่ยอมสุญูดด้วยกับเงื่อนไข2อย่างก็คืออะไรฮะยะโสนะครับอาบาวัสตักบะรออาบานี่มีความหมายว่าปฏิเสธด้วยหัวใจที่อิจฉาคืออิบลิสเนี่ยมีหัวใจที่อิจฉาเลยปฏิเสธที่จะสุญูดต่อนบีอาดัมครับแปลว่าฝ่าฝืนได้ไหมครับฝ่าฝืนก็ได้ครับแล้วก็อิสตักบะรอคือมีความหยิ่งยะโสโอหังนะครับคือฉันยังไงก็ไม่ยอมสุญูดต่อนบีอาดัมแล้วก็บอกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าทำไมให้ฉันไปสุญูดต่ออาดัมท่านเนี่ยสร้างอาดัมมาจากดินแต่ท่านเนี่ยสร้างเราสร้างฉันเนี่ยมาจากไฟฉันเนี่ยดีกว่าอาดัมนี่คือข้ออ้างของอิบลิสครับพออ้างของอิบลิสว่าฉันเนี่ยดีกว่าอาดัมเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ขับไล่อิบลิสออกจากสวรรค์เลยครับเดี๋ยวนั้นแหละด้วยกับการฝ่าฝืนนะครับแล้วก็ตั้งฉายาว่าเป็นชัยฏอนเนรอจีมคำว่าชัยฏอนเนี่ยไม่ใช่เป็นชื่อของอิบลิสครับแต่ชัยฏอนเนี่ยเป็นสถานะของคนที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ครับฉะนั้นมนุษย์ก็เป็นชัยฏอนได้เหมือนกันนะครับมนุษย์ที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์เรียกว่าชัยฏอนสัตว์ที่พยศสัตว์ที่ไม่ดีชาวอาหรับก็เรียกชัยฏอนนะครับแต่อิบลิสเนี่ยจะเป็นชัยฏอนเนรอจีมรอจีมเนี่ยมีความหมายว่าถูกสาปแช่งถูกขับไล่ออกจากสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ครับผมก่อนที่จะไปถึงที่ท่านนบีอาดัมนะครับนะไปทำอะไรบนสวรรค์กว่าจะลงมาเนี่ยคือสิ่งที่อาจารย์อาดัมเล่าเมื่อสักครู่เนี่ยอาดัมได้รู้จักนู่นนี่นะครับแล้วก็บรรดามาเลกาก็ให้ความเคารพนะต่อบรรดาต่อนบีอาดัมตามคำสั่งของอัลเลาะห์แล้วอิบลิสเนี่ยก็ไปฝ่าฝืนเนี่ย3กลุ่มมาเลกามนุษย์คือนบีอาดัมและชัยฏอนตรงเนี้ยมันสอนอะไรเราได้บ้างฮะครับมันสอนเราจริงๆแล้วมันเป็นบทเรียนที่สอนเราเยอะมากจริงนะครับอย่างที่ผมเนี่ยได้พี่น้องทราบว่ามาเลกาเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกสร้างแบบไม่มีความต้องการนะเขาจะเชื่อฟังต่อรัศมีตะลายอย่างเดียวเลยแต่ลักษณะของยินแล้วก็มนุษย์เนี่ยมีความต้องการแล้วก็มีสติปัญญานะครับสิ่งที่รัศมีตะลาโกรธแล้วก็ไม่ชอบและสิ่งที่เป็นสิ่งเริ่มแรกในการที่เราไปสู่การปฏิเสธรัศมีตะลาเนี่ยคือความอิจฉา คือความไม่พอในสิ่งที่ตัวเองมีคือความไม่พอใจในสถานะที่ตัวเองเป็นคือความที่รู้สึกอิจฉาริษยาต่อคนอื่นที่ได้ดีกว่าตัวเองนะครับนั่นเป็นจุดเริ่มที่จะนำพาไปสู่ความชั่วร้ายต่างๆนั้นนะเขาบอกว่าอิจฉา ก็คือมองคนอื่นที่ดีกว่าเราแล้วรู้สึกไม่ดีครับแต่ถ้าริษก็แค่นั้นแต่ถ้ามีริษยาเนี่ยต้องทำลายคนนั้นด้วยครับก็คือประมาณว่าจะสูงกว่าชั้นไม่ได้ถ้าฉันจะดีกว่าถ้าทำให้ตัวเองสูงขึ้นไม่ได้ก็จะต้องเหยียบคนนั้นให้ต่ำลงนี่คือความริษยาครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องตรวจสอบความรู้สึกของตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่าถ้าหากว่ามันมีเกิดขึ้นในจิตใจของเราเมื่อไหร่เนี่ยและเราไม่รักษามันนะครับความอิจฉาริษยาของเราเนี่ยจะนำพาไปสู่การปฏิเสธต่อรัศมีของตาลาครับผมได้ข้อหนึ่งจากที่อาจารย์อาดัมได้เล่ามาเนี่ยว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาเลกะห์สุญูดหรือว่าให้ความเคารพต่อนบีอาดัมสิ่งหนึ่งนั่นก็คือนบีอาดัมได้รู้นั่น นี่รู้หมดเลยครับก็แสดงว่าความรู้เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราควรที่จะให้เกียรติครับและควรที่จะต้องแสวงหาเพราะว่าความรู้นี่แหละนำไปสู่ของคนที่เรียกว่าตอนเราเกิดมาเท่ากันหมดเลยครับแต่ความรู้นี่แหละจะทำให้เรานั้นเขาเรียกว่ามีดารยะมีเกียรติสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องแสวงหาความรู้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญครับใช่คือมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยมักจะด้อยค่าตัวเองแล้วก็จะมองตัวเองว่าตัวเองเนี่ยตกต่ำถึงขั้นหลายๆคนเนี่ยดูถูกตัวเองแล้วก็ทำร้ายตัวเองก็มีครับด้วยความคิดต่างๆนานาที่ว่าทำไมฉันเกิดมายากจนทำไมฉันเกิดมาต้องผิดหวังทำไมฉันเกิดมาแล้วไม่เป็นเหมือนคนอื่นเขาครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บางอับดุลลอฮ์พูดนะครับว่าสิ่งที่จะทำให้สิ่งที่ถูกสร้างสิ่งหนึ่งมีเกียรติได้หรือว่าอยู่ในระดับที่ดีที่สุดได้คือความรู้ใช่แม้กระทั่งตัวอิบลิสเองยินเองเนี่ยถูกยกขึ้นมาอยู่ใกล้ชิดกับบรรดามวลมาเลกัสเนี่ยก็ด้วยกับความรู้ของอิบลิสที่มีเหนือกว่ายินทั่วไปครับและเช่นเดียวกันนะครับบรรดามวลมาเลกัสเองเนี่ยที่จิบรีลนะครับที่ถูกยกให้เป็นผู้ที่สูงส่งมากกว่าบรรดามาเลกัสท่านอื่นๆเนี่ยก็เพราะจิบรีลได้เป็นผู้นำความรู้มาให้กับมนุษย์ฉะนั้นมนุษย์เองเนี่ยถ้าหากว่าพิจารณาแล้วเสริมความรู้ให้กับตัวเองมนุษย์จะได้รับคลังได้รับสถานะได้รับความจำเริญที่ดีมากกว่าปัจจัยเรื่องของเงินทองและก็เรื่องอื่นๆที่อยู่ในโลกดุนยานี้เสียอีกก็เพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือแสวงหาความรู้เพราะฉะนั้นความรู้นี่ถ้าเป็นวัยเด็กๆเข้าไปโรงเรียนตามปกติของเขาจะระดับประถมมัธยมสนาวีจะไปเรียนต่างประเทศก็แล้วแต่นะฮะแต่พอถึงเลิกเลยวัยเรียนไปแล้วเนี่ยจะทำยังไงล่ะการแสวงหาความรู้จริงก็อย่างที่จะจำเป็นเนี่ยเราก็มานั่งเรียนกันแบบนี้เป็นช่วงเวลาเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ไอเรีย53ก็ให้พื้นที่ในการที่จะให้ความรู้เพิ่มเกียรติให้กับเราทำอยู่แล้วครับครับต่อเรื่องนบีอาดัมต่อนะอาจารย์ครับหลังจากที่นบีอาดัมนะครับก็มีอยู่หลายๆเหตุการณ์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้เปิดเผยให้เราทราบถึงสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีบทบาทกับนบีอาดัมเช่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้เคยบอกกับนบีอาดัมในอายะห์กุรอานนะครับวะอิซอะคอซะร็อบบุกะมินบะนีอาดัมมินซุฮูริฮิมซุรรียะตะฮุมวะอัชฮะดะฮุมอะลาอันฟุซฮิมนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในอายะห์กุรอานว่า
ในขณะที่พระองค์เนี่ยได้ทำให้ลูกหลานของนบีอาดัมให้นบีอาดัมเห็นลูกหลานของตัวเองนบีอาดัมเนี่ยเอาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตบไปที่ด้านขวาของนบีอาดัมแล้วก็ปรากฏลูกหลานของนบีอาดัมให้นบีอาดัมเห็นตบไปที่ด้านซ้ายของนบีอาดัมแล้วก็ปรากฏลูกหลานของนบีอาดัมให้นบีอาดัมเห็นและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าด้านขวาของเจ้านี่คือชาวสวรรค์ด้านซ้ายของเจ้านี่คือชาวนรกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเนี่ยคือบอกด้วยความรู้ของพระองค์นะบอกไม่ใช่ว่าบังคับให้คนเนี่ยเป็นชาวนรกและสวรรค์แต่บอกด้วยความรู้ว่าถ้าหากว่าชีวิตดวงวิญญาณเกิดมาบนโลกดุนยานี้แล้วเนี่ยเขาจะดำเนินชีวิตดำเนินชีวิตอย่างไรและสุดท้ายบั้นปลายเขาจะจบยังไงและจะไปสู่นรกแล้วก็สวรรค์คือเราเปิดเผยให้นบีอาดัมรู้ถึงความรู้ของพระองค์เมื่อนบีอาดัมได้เห็นลูกหลานของตัวเองเนี่ยก็ประหลาดใจไปเจอแสงสว่างที่อยู่ด้านขวามือก็ถามยาอัลลอฮ์แสงสว่างที่มาประกายออกมานั่นคือใครอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่านั่นคือลูกหลานของท่านที่จะมาในตอนหลังเลยคือนบีดาวุฒินบีอาดัมบอกว่าแล้วนบีดาวุฒิและดาวุฒิเนี่ยอายุเท่าไหร่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าดาวุฒิเนี่ยจะมีอายุอยู่ประมาณ60ปีนบีอาดัมบอกว่า60ปีเนี่ยแบ่งอายุของฉันเนี่ยไปให้นบีดาวุฒิได้ไหมให้มีอายุครบ100ปีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้เอาอายุของนบีอาดัมเนี่ยแบ่งไปให้กับนบีดาวุฒิครบ100ปีทำไมอ่ะเรื่องราวมันหลังจากนี้ครับแสดงว่านบีดาวูดอะลัยฮิสสลามมีอายุ100ปีครับเรื่องราวหลังจากนี้ตอนที่นบีอาดัมเนี่ยลงมาใช้ชีวิตบนโลกดุนยาแล้วเนี่ยตอนที่ถึงวาระสุดท้ายของนบีอาดัมเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลาอิกะฮ์มาเอาดวงวิญญาณนบีอาดัมบอกว่าฉันเนี่ยถูกระบุอายุมากกว่านี้นะถูกอายุมากกว่านี้ทำไมมาเร็วน่าจะอยู่ได้สัก40ปีนะทำไมมาล่วงหน้าประมาณนั้นแล้วมาลาอิกะฮ์ก็บอกว่าอาดัมลืมไปแล้วหรือว่าท่านเนี่ยแหละเป็นคนแบ่งอายุไขเนี่ยให้กับนบีดาวูดให้กับลูกหลานท่านเองและคำพูดของบรรดาอุลามะในคำพูดของสุดท้ายในหะดีษนี้บอกว่าอะไรนะบอกว่าสิ่งที่อาดัมลืมบรรดาลูกหลานของนบีอาดัมก็จะลืมเหมือนกันสิ่งที่อาดัมพลาดผิดบรรดาลูกหลานของนบีอาดัมก็จะพลาดผิดเหมือนกันสิ่งที่นบีอาดัมเคยถูกสัญญาไว้เรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเช่นอายะเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นำลูกหลานนบีอาดัมออกมาแล้วก็อัชฮะดะฮุมอะลาอังฟุซิฮิมฉันเนี่ยทำให้พวกเขาเป็นพยานอะลัสตูบิร็อบบิกุมว่าฉันเนี่ยเป็นพระเจ้าของพวกท่านใช่ไหมคือในช่วงเวลานั้นเนี่ยอัลลอฮ์บอกเลยว่าฉันเนี่ยให้พวกท่านเป็นพยานนะว่าฉันเนี่ยเป็นพระเจ้าของพวกท่านใช่หรือไม่และลูกหลานนบีอาดัมบอกตอนนั้นเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยบาลาใช่แต่ลืมแม่ตรงนี้สำคัญสำคัญมากตรงนี้สำคัญมากเลยสิ่งตอนที่มลาอิกะฮ์รูดมาเอาวิญญาณของนบีอาดัมครับนะถึงแม้ว่าจะเล่าข้ามไปอ่ะนะฮะเอาถึงตอนนี้เขาก็มีฮะดีษบอกเนี่ยนบีอาดัมบอกว่าอะไรเอ๊ะน่าจะมีอายุยืนกว่านี้นะครับลืมไปว่าให้แบ่งไปให้นบีดาวูดแล้วครับตรงนี้ฮะสอนอะไรเราบ้างมาดูแล้วเอ๊ะเหมือนว่าจะมีอายุยืนกว่านี้แต่ไม่ทันนะมิตรงนี้ใช่ไหมอาจารย์เราลืมไปว่าเราอยู่บนโลกนี้ไม่นานครับนี่คือสิ่งที่มนุษย์เราก็อยู่ในสภาพที่หลงลืมเหมือนกันเหมือนที่นบีอาดัมเนี่ยเคยหลงลืมและมนุษย์เราก็อยู่ในสภาพที่ผิดกุลูบานีอาดัมคอตอเราอยู่ในสภาพที่ผิดเหมือนกันแต่ถ้าเราทำเหมือนพ่อของเราเหมือนนบีอาดัมเนี่ยเมื่อผิดแล้วประมาทตัวเราก็จะพ้นผ่านแต่ถ้าหากว่าเราผิดไม่ต้องประมาทตัวก็คือจะได้รับหายนะเมื่อเราลืมแล้วเรานึกขึ้นได้ต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญด้วยย้อนกลับไปนิดหนึ่งครับพอมีนบีอาดัมเนี่ยทุกคนต้องมีคืออาจารย์พูดเรื่องคู่หน่อยครับผมเดี๋ยวก่อนที่ถึงคู่เนี่ยนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งอันคือตอนที่นบีอาดัมเนี่ยหลงลืมตอนที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาได้สร้างความชัดเจนยืนยันว่าอัลลอฮฺทรงเป็นพระเจ้าแล้วครับและลูกหลานของนบีอาดัมก็หลงลืมแต่การหลงลืมของมนุษย์เราเนี่ยมันยังถูกบรรจุความรู้สึกการยอมรับในพระเจ้าอยู่ในหัวใจของทุกดวงเลยไม่ว่าจะเป็นคนเกิดมาไม่ใช่สังคมมุสลิมพ่อแม่ไม่ใช่อิสลามครับเกิดมาเป็นคนที่ปฏิเสธศรัทธาแต่ว่าในความรู้สึกในใจเนี่ยถูกบรรจุแล้วว่ามีพระเจ้าอยู่ครับเหมือนกับคนที่ผมเคยสัมผัสเพราะว่ามีครอบครัวทางภรรยาไม่ได้เป็นมุสลิมอ๋อครับผมเข้ามาเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นโรคตกใจของหรือเกิดอะไรกันแล้วแต่ในตัวของเขาเนี่ย
เขาจะมองหาสิ่งหนึ่งแต่เขาไม่รู้จักอัลลอฮ์ท่านนั้นเองเขาจะมองหาคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอนั่นขอนี่เขาก็ขอเรื่อยไปแต่เขาก็ไม่ได้รู้ว่าที่จริงแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาพยายามหานั่นมันคืออัลลอฮ์เท่านั้นครับนะตรงนี้แหละที่เขาไม่รู้แต่อย่างที่อาจารย์บอกยังไงก็แล้วแต่ไม่ในหัวใจของมนุษย์มันไม่ปฏิเสธหรอกแต่เพียงแต่บางทีหาไม่เจอไม่ปฏิเสธแต่หาไม่เจออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาใช้สำนวนว่าชัยฏอนเนี่ยอังซาชัยฏอนทำให้เขาเนี่ยลืมอย่างที่ผมบอกว่าคือพอชัยฏอนทำให้มนุษย์หมกมุ่นอยู่กับดุนยาเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับว่าคืนนี้จะกินอะไรพรุ่งนี้จะกินอะไรและจะเล่นอะไรจะไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าจะทำอะไรที่มันเพลิดเพลินความรู้สึกเนี่ยมนุษย์ก็จะถูกทำให้ลืมผู้สร้างนั่นแหละนั่นแหละครับก็เลยถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงทั่วสากลจักรวาลก็ขอนั่นขอนี่แต่ลืมว่าอัลลอฮ์นะใช่ทีนี้ถ้าว่ามนุษย์เนี่ยอยู่ในลักษณะที่ถูกตัดขาดจากทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่ได้เพลิดเพลินไม่ได้มีความสุขมนุษย์จะเริ่มที่จะโหยหาทันทีครับอย่างที่บาบดุลละบอกว่าในความธรรมชาติในหัวใจของมนุษย์เนี่ยจะโหยหาผู้ที่ดูแลแล้วก็ปกป้องเขาครับยิ่งมนุษย์อยู่ในภาวะตกต่ำเท่าไหร่เช่นจะโดนกระทืบจะโดนทำร้ายแล้วก็ไม่มีใครช่วยแล้วจะกำลังจะจมน้ำตายหรือโดนปืนจ่อจะตายเนี่ยจิตใจของมนุษย์เนี่ยจะพุ่งไปยังสิ่งหนึ่งเลยที่เขาคิดว่ามีอำนาจเหนือเขา ช่วยเหลือเขาด้วยนั่นแหละครับคือสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างเป็นพยานไว้ตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าพวกเขายอมรับแล้วว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระเจ้าแต่เขาเนี่ยถูกทำให้ลืมไปถูกทำให้ลืมไปนะครับก็ขอดูอาจารย์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้เรานึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาแสดงว่าหนึ่งในคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ซึ่งปุถุชนสามัญชนทั่วไปคือลืมครับใช่มนุษย์เนี่ยก็คือลักษณะของเขาเนี่ยก็คือหลงลืมจริงๆครับนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้ฝังเอาไว้ให้นะครับมันเป็นแบบทดสอบด้วยมันถึงแม้ว่ามันจะเป็นข้อเสียแต่ว่าถ้ามองในแง่ดีของหนึ่งคือมันแค่ลืมมันไม่ใช่ทำให้อะไรไปเหมือนกับชัยฏอนอ่ะไม่ลืมครับรู้ว่าอัลลอฮ์ไม่ลืมแต่อับบาวัสตักบะรอครับก็คือเขาเรียกอะไรฝ่าฝืนแล้วก็ยโสหังไม่ลืมหรอกแต่ฝ่าฝืนยโสหังหรือปฏิเสธนะและในตอนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ให้นบีอาดัมเนี่ยเห็นลูกหลานของตัวเองเนี่ยนบีอาดัมก็เห็นลูกหลานของนบีอาดัมบางคนนะฮะเป็นคนที่คนพิการเป็นคนเป็นโรคเรื้อนแล้วก็เป็นคนที่อะไรครับเป็นชันตูเป็นคนตาบอดเป็นคนแขนด้วนขาด้วนอยู่ในลูกหลานของตัวเองด้วยแล้วก็ถามอัลลอฮ์ว่ายาอัลลอฮ์นี่คือกลุ่มคนเหล่าไหนกันเนี่ยทำไมพระองค์ถึงสร้างพวกเขามาไม่สมประกอบแบบนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าที่เราสร้างพวกเขาเหล่านั้นมาเพื่อที่เจ้านั้นจะได้ขอบคุณบอกกับนบีอาดัมบอกกับนบีอาดัมเพื่อให้พวกเจ้าทั้งหลายขอบคุณพอเกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมหรือว่าการที่เราได้เห็นคนที่เขาลำบากกว่าเราเห็นคนที่เขาสายตาไม่มีหูหนวกเป็นใบ้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราพิจารณานะเราจะขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราไม่ได้เป็นอย่างเขามันจะมีความแตกต่างเนี่ยครับคนที่ศรัทธากับคนที่ไม่ศรัทธาคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์แน่นอนที่สุดเราก็ต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเห็นเขาที่ว่าด้อยกว่าเราพิการยากจนหรืออะไรแต่ถ้าคนไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะมองเหมือนดูถูกไปเลยดูถูกใช่หืออย่างนี้ก็อยากจะเกิดมากับเขาด้วยเคยมีคำพูดอย่างนี้นะครับเคยได้ยินมั้ยนี่แหละมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องคุ้นคิดจากการสร้างนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะฮะถือว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเปิดเผยเขาเรียกเป็นสิ่งซ่อนเร้นนะเรื่องราวที่เรานำมาเสนอนั้นเป็นสิ่งที่มาก่อนหน้าเราเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะตั้งแต่สร้างโลกเลยแล้วก็เป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์ให้กับเราด้วยหลายๆอย่างนะครับพอหลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้เปิดเผยหลายๆอย่างให้กับนบีอาดัมได้ทราบถึงลูกหลานของตัวเองแล้วแล้วก็บอกถึงเป้าประสงค์ในการสร้างพระองค์แล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็ให้นบีอาดัมมาใช้ชีวิตในสวงสวรรค์เลยพร้อมกับให้นบีอาดัมมีคู่ชีวิตมีในสายรายงานบางสายรายงานนะครับบอกว่านบีอาดัมเนี่ย
กำลังนั่งแล้วก็เพลิดเพลินอยู่ในสวนสวรรค์พอตื่นขึ้นมาหลังจากหลับแล้วเนี่ยก็ปรากฏมีร่างของผู้หญิงเนี่ยอยู่ต่อหน้านบีอาดัมแล้วขอพักนะครับในสมัยนั้นเนี่ยนบีอาดัมหรือว่าพระฮาวะที่เป็นชีวิตหนึ่งของนบีอาดัมเนี่ยทำไมฮะใส่อาภรณ์สวรรค์อย่างสวยงามปกปิดเอาร้อเรือนร่างอย่างดีไม่ใช่เป็นคนที่แบบเกิดมาแล้วก็ไร้ซึ่งเสื้อผ้าไม่มีเลยครับเป็นชุดของชาวสวรรค์เลยและนบีอาดัมก็มีชุดอยู่แล้วตอนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาก็มีชุดของชาวสวรรค์มีอาภรณ์เรียบร้อยเรียบร้อยแสดงว่าการพัฒนาจากอะไรนะไม่ใส่เสื้อผ้าเอาใบไม้มาแปะแล้วก็เอาที่ฝรั่งเขาเรียนตามตลอดตารางอันนี้ไม่จริงมันก็มีฮะแต่ว่ามันหลังจากนั้นมันหลังจากนั้นก่อนคือตอนที่อยู่ในอะไรฮะในสุสวรรค์ขั้นแรกที่อัลเลาะห์สร้างมานะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเจ้ากับคู่ของเจ้าเนี่ยจงกินจงดื่มในสวรรค์อย่างผาสุกเลยแต่ว่าอย่าตักรบูอย่าได้เข้าใกล้อัชชัยรอต้นไม้ต้นเดียวเท่านั้นที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบอย่าเข้าใกล้และอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ย้ํานะว่าอิบลิสชัยฏอนเนี่ยเป็นอะดูวุลละกุมเป็นศัตรูของพวกเจ้าอย่างชัดเจนคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาย้ํากับนบีอาดัมย้ํากับฮาวะว่าชัยฏอนคือคู่ปรับของเจ้าครับนะครับและกินอยู่ในสวรรค์ตามสบายอย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนึงชัยฏอนคือคู่ปรับของเจ้าผมย้อนความไปนิดนึงตอนเนี้ย1เนี่ยอัลเลาะห์สร้างนบีอาดัมมาแล้วพนางฮาวามีแล้วชัยฏอนมันเป็นคนที่อิจฉาริษยาและที่สำคัญคือมันเห็นช่องโหว่ของมนุษย์ตั้งแต่อัลเลาะห์สร้างแล้วนั่นแหละฮะแล้วก็มันมีสายรายงานนะครับในหนังสือรูฮุนหนังสือตัฟซีรนะครับรูฮานีเนี่ยรูฮานีถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะเป็นสายรายงานที่ดออีฟไม่ให้ซอฮีห์เขาบอกวิธีการล่อลวงของอิบลิสเขาบอกว่าอิบลิสเนี่ยเลี้ยงคอนนัสเอาไว้คอนนัสครับคือคุณไม่ชื่อนี้ถ้าอยู่ในซูเราะห์อันนาสเนี่ยกุลอูซุบิร็อบบินนาสมาลิกินนาสอิลาฮินนาสมินชัรริวัสวาซิลคอนนัสขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฉันรอดพ้นจากความชั่วร้ายของคอนนัสในตัฟซีรเล่มนี้บอกว่าคอนนัสเนี่ยเป็นตัวที่อิบลิสเนี่ยเลี้ยงเอาไว้เป็นสมุนเสร็จแล้วเนี่ยอิบลิสเนี่ยเอาคอนนัสเนี่ยคือเข้าสวรรค์ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ใช้กุศโลบายล่อลวงภรรยาของนบีอาดัมอันดับแรกเลยคือเอาคอนนัสไปให้ภรรยาของนบีอาดัมเนี่ยเลี้ยงเพราะนบีอาดัมเนี่ยภรรยาของนบีอาดัมเนี่ยเอามาแล้วก็มาให้นบีอาดัมนบีอาดัมก็บอกว่าไอ้ตัวเนี้ยจับโยนไปเลยเพราะเป็นศัตรูของเราแน่นอนเพราะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแล้วว่าอิบลิสพวกของมันเนี่ยเป็นศัตรูของเราอัลเลาะห์แจ้งไว้แล้วอัลเลาะห์แจ้งไว้แล้วฉะนั้นจับโยนลงไปในทะเลฆ่าเลยพอหลังจากนั้นเนี่ยอิบลิสก็เรียกคอนนัสใหม่แล้วก็ให้ใหม่อีกนะครับให้ภรรยาของนบีอาดัมเพราะคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยจะมีลักษณะที่จิตใจอ่อนไหวมากกว่าผู้ชายนะฮะเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปลูกฝังเอาไว้อย่างนั้นเลยนะครับเห็นแล้วก็สงสารก็เลยเอามาเลี้ยงอีกเสร็จแล้วเนี่ยนบีอาดัมก็เลยจับคอนนัสเนี่ยเผาทิ้งเลยพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยอิบลิสก็เรียกมาอีกคอนนัสแล้วก็ไปให้กับภรรยานบีอาดัมพอภรรยานบีอาดัมเอามาให้กับนบีอาดัมเป็นครั้งที่3เนี่ยนบีอาดัมจับคอนนัสมาสับกืนเลยสับแล้วก็กินกืนเลยครับแล้วอิบลิสก็บอกว่ากินไปแล้วใช่ไหมงั้นฉันจะไม่เรียกคอนนัสมาแล้วให้มันอยู่ในสายเลือดของเจ้าแล้วฉะนั้นต่อไปเนี่ยฉันจะล่อรวงพวกเจ้าลูกหลานของอาดัมด้วยกับระยะไกลก็ได้ให้คอนนัสจัดการไปอันนี้เป็นสายรายงานที่ไม่ซอฮีฮ์ไม่ซอฮีฮ์นะต้องบอกเลยว่าไม่ซอฮีฮ์ต้องบอกว่าไม่ซอฮีฮ์ต้องบอกเลยนะครับครับผมเป็นสายรายงานหนึ่งที่ระบุไว้หนังสือตัฟซีรนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็คืออิบลิสเนี่ยฮะทำการล่อลวงลูกล่อลวงนบีอาดัมและภรรยาเนี่ยนะครับโดยการสร้างกุศโลบายว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ตักเตือนที่ดีแล้วก็เป็นผู้ที่ชี้แนะที่ดีโอ้ยก็ยุคนั้นเขาก็ระดับอุลามะเหมือนกันใช่ระดับอาจารย์เชคอะไรประมาณนี้นะคือเป็นบทยุคนั้นนะครับเป็นบทเรียนเลยครับอับดุลลอฮ์ว่ามนุษย์เราเนี่ยเริ่มถูกล่อลวงไม่ได้จากความชั่วร้ายนะครับแต่จากการนำเสนอนโยบายดีๆและมนุษย์ก็จะหลงกับนโยบายที่มันดีๆใช่มากระโชกโคากมาด่าทอหรือว่ามาอะไรหลายๆโอ้ยถ้ามาบอกว่าเอ้าอับดุลลอฮ์กินเหล้าสิจะได้อัลเลาะห์ลงโทษ
เคี่ยน80ทีใครจะเอาโอ้ยแมวไม่เอาใช่ใช่แต่นี่คือมาอับดุลลอห์กินผลไม้อันนี้สิจะได้เป็นมาลาอิกะห์เป็นมาลาอิกะห์แล้วจะได้ไม่ฝ่าฝืนอัลเลาะห์อยู่อย่างนั้นตลอดกาลดีไหมดีคนมีความคิดที่ดีโอ้ถ้าได้เป็นมาลาอิกะห์ถ้าได้อยู่ใกล้ชิดอัลเลาะห์ได้อยู่กับผู้องค์อภิบาลใช่ครับมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะใช่ครับคือนี่แหละครับคือนบีอาดัมก็ลืมว่าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอิบลิสน่ะเป็นศัตรูของท่านนะยึดมันเป็นศัตรูนะคือต้องยึดมันเป็นศัตรูแต่ด้วยกับการที่อิบลิสเนี่ยมาบอกด้วยกับความดีจึงมองไม่เห็นมองไม่ออกว่าสิ่งที่อิบลิสกำลังเชิญชวนนั้นเป็นสิ่งที่นำพาไปสู่การปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเหมือนกับมนุษย์เราในปัจจุบันถ้าจะเทียบนะหลายๆคนเนี่ยเหมือนพรรคการเมืองอ่ะไม่มีใครนำเสนอเรื่องไม่ดีครับนำเสนอเรื่องดีๆทั้งนั้นแล้วมนุษย์เราหลายๆคนก็เชื่อก็หลงไปหลงไปโดยที่ไม่ได้ดูเลยว่ามันจะเป็นยังไงมันเป็นเทคนิคการหาเสียงอาจารย์ไม่รู้เหรออ่าครับผมเหมือนกับอิบลิสเป็นในนี่นะหัวหน้าพรรคนะมันเป็นเทคนิคใช้ตรรกะความดีมานำเสนอก่อนครับเสร็จแล้วก็ทิ้งไปเลยทิ้งให้อยู่กับความปฏิเสธแบบนั้นก็มันก็เหมือนเวลาตอนพูดดีอย่างงูอย่างนี้โน้มน้าวครับแต่พอเวลาไม่ได้แล้วก็ปัดความรับผิดชอบใช่ครับนะฮะมันเลยชัยฏอนไม่รับผิดชอบคุณนะเวลาคุณไปทำอะไรไม่ดีแล้วเขาแค่เชิญชวนนะคุณก็แค่ไปกาใช่ชัยฏอนนะไม่ใช่นะฮะคนละอย่างกันพี่น้องเดี๋ยวจะสับสนเดี๋ยวสับสนมาต่อเรื่องนี้ผมอยากจะให้พี่น้องได้ฟังเนื้อความกุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้บอกนะครับว่าตอนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเตือนนบีอาดัมเนี่ยอัลเลาะห์บอกว่าฟะกุลนายาอานามุอินนะฮาดาอะดูวุลลักโออาดัมเอ๋ยแท้จริงชัยฏอนเนี่ยเป็นศัตรูของท่านนะวะลิซอญิกะและก็เป็นศัตรูของภรรยาของท่านฟะลายุคริยันนะกุมามินัลญันนะติฟะตัชกออย่าให้มันเนี่ยล่อลวงท่านทั้งสองออกจากสวรรค์เด็ดขาดมิเช่นนั้นแล้วจะลำบากแน่ๆทำไมอ่ะพออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอินนะละกะอัลลาตะจูอะฟีฮาวะลาตะอรอเพราะตอนที่ท่านอยู่ในสวรรค์เนี่ยท่านไม่ต้องหิวอาดัมไม่ต้องหิวครับคือไม่ต้องอยู่ในสภาพที่หิวกระหายไม่ต้องหิวโหยกินอะไรก็ได้ในสวรรค์กินได้ไม่ต้องลำบากไม่ต้องไปทำงานอะไรไม่ต้องทำอะไรขนาดวะลาตะอรอแล้วก็ไม่ไปเปล่าด้วยนะครับคือยังมีอาภรณ์ใส่อยู่ครับวะอันนะกะลาตัสมาอูฟีฮาวะลาตัทฮาและท่านอยู่ในสวรรค์เนี่ยไม่ต้องกระหายน้ำเลยแล้วก็ไม่เจอพบความร้อนของแสงแดดด้วยครับมีแต่ความร่มเย็นครับคือถ้าออกจากสวรรค์เนี่ยหิวครับแล้วก็อยู่ในสภาพที่เปื่อยเปล่าเราคลอดออกมาเนี่ยก็คือเปื่อยแล้วไม่มีอาภรณ์สวรรค์ให้แล้วในนั้นปัจจัย4ปัจจัย5ครบสมบูรณ์อยู่แล้วไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเลยไม่ต้องเลยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมไว้ครบแล้วใช่ครับบางคนอาจจะบอกแม่ท่านนบีอาดัมไม่น่าเลยเราเลยถึงต้องออกมาอยู่อย่างนี้ใช่ไหมนะครับก็สังเกตดูนะแผนการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่แล้วถ้าหากว่าเราคิดตรงนี้นะครับจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยมีความจำเป็นอยู่4อย่างนี้แหละครับพอลงมาบนโลกดุนยาเนี่ย4อย่างนี้คือความจำเป็นที่มนุษย์กำลังหวยหาอยู่1คืออาหารครับ2คือเสื้อผ้า3คือน้ำ4คือบ้านหลบความร้อนและความหนาวเนี่ยแค่นี้เองมนุษย์อยู่แค่นี้เองสิ่งที่เราให้มนุษย์ลำบากมีแค่4อย่างนี้ครับแต่ชัยฏอนเนี่ยอิบลิสเนี่ยมันเพิ่มให้เรามีความต้องการมากขึ้นอาหารต้องอาหารมากกว่าที่กินเสื้อผ้าต้องเสื้อผ้ามากกว่าที่ใส่ครับน้ำต้องน้ำมากกว่าที่เราดื่มเพื่อดับกระหายครับแล้วบ้านต้องมากกว่าที่เราอยู่เพียงพักอาศัยครับมันก็เลยแต่งกลิ่นแต่งสีแต่งรสแต่งอะไรให้มันมีความต้องการมากขึ้นใช่พอมนุษย์เราเนี่ยต้องการมากขึ้นเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราบรรจุไว้พอเราออกจากสวรรค์เนี่ยเราก็ฝ่าฝืนอัลซุบฮานะตะอาลาจากสิ่งดังกล่าวนี้เลยอาหารที่จำเป็น5หมู่ไม่สิมันต้องมากกว่านี้ขุนมันต้องเนื้อมันขนาดนู้นมันเพิ่มความหอมหวานเข้าไปจนกลายเป็นการฟุ่มเฟือยไปน้ำที่ดีที่สุดตามหลักการแพทย์คือน้ำเปล่านะครับน้ำคือดีที่สุดครับแต่มันจะต้องมีหวานมีสีมีเติมเข้าไปไม่พอบ้านก็แค่ไว้หลบฝนหลบแดดนะครับให้อยู่อาศัยในกลางคืนอบอุ่นมันไม่ใช่แค่นั้นมันต้องมีเครื่องประดับมันต้องมันพาสีสันต่างๆเหล่านั้นจนทำให้คนนั้นเขาเรียกว่าหลงไหลไปในสิ่งที่เรา
เราควรจะมีครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตือนแล้วนะครับว่าอย่าให้อิบลิสหลอกเด็ดขาดไม่งั้นลำบากแน่ๆครับพอออกมาก็ต้องแสวงหาสิ่งที่ตัวเองต้องการใช่ไหมครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกต่อไปว่าฟาวัสวะซะอิลัยฮิชัยฏอนกอลัยอานะมุฮัลอะดุลลุกะอะลาชัยฏินคุนวะมุนกิลลายะบะลาและชัยฏอนก็ทำการล่อลวงนบีอาดัมแล้วก็ภรรยาของนบีอาดัมให้ไปรับประทานผลไม้ที่ต้องห้ามโดยการบอกว่าถ้าไปทานแล้วเนี่ยก็จะเป็นมาลาอิกัตแล้วก็จะอยู่เป็นอมตะชั่วนิรันดร์แล้วก็ไม่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับมีรายงานมั้ยว่าชัยฏอนเนี่ยเข้าทางไหนง่ายกว่าระหว่างท่านนบีอาดัมกับนางฮาวามีรายงานครับแต่ว่ามันเป็นของอิสราเอลไม่ใช่ของทางด้านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรอกครับนะครับมีรายงานของบันทึกอิสราเอลว่าชัยฏอนจะเข้าทางภรรยาก่อนเพราะเนื่องจากว่าภรรยาของนบีอาดัมเนี่ยอ่อนไหวแล้วก็ภรรยาสามารถที่จะบังคับผู้เป็นสามีได้เหมือนในปัจจุบันเนี่ยมีนะครับอ้าวส่วนใหญ่เนี่ย สามีจะแพ้ภรรยาแล้วใช่ไหมครับสามีแพ้ภรรยา นะครับครับแล้วก็พอล่อลวงแล้วเนี่ยฮะนบีอาดัมก็หลงเชื่อแล้วก็รับประทานผลไม้นั้นเลยพอรับประทานเสร็จแล้วเนี่ยฟาอักาลามินฮะพอกินจากส่วนหนึ่งของต้นไม้เนี่ยฟาบาดัตละฮูมาเซาอาตุฮูมาวะตอฟิกอยักซิฟานิอะไลฮิมามีวะรอกินจันนะตรงนี้แหละอาพรที่สวมใส่อยู่ก็หลุดออกนบีอาดัมกับพระนางฮาวะก็เห็นอวัยวะเพศของตัวเองเห็นเอาร้อของตัวเองแล้วก็เอาใบไม้ที่อยู่ในสวนสวรรค์มาปิดตามที่เราเห็นในเรื่องเล่านวนิยายต่างๆนั่นนะครับก็คือนบีอาดัมกับภรรยาเนี่ยก็เลยเอาใบไม้จากสวนสวรรค์มาปิดแทนแล้วก็เกิดความรู้สึกละอายใจแล้วก็เขินอายจากสภาพของตัวเองฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องเชคุตอิสลามอิบนุตัยมียะห์บอกว่าชาวสวรรค์ในโลกดุนยาเขาจะต้องทำตัวเหมือนเป็นชาวสวรรค์ในโลกหน้าเข้าใจไหมครับคือชาวสวรรค์ในโลกหน้าเนี่ยเขาจะสวมอาภรณ์ยังไงเนี่ยชาวสวรรค์ในโลกดุนยาเขาจะสวมอาภรณ์อย่างนั้นคนที่อยู่แล้วก็พยายามที่จะปลดเบื้องอาภรณ์ของตัวเองโชว์เอาร้อของตัวเองทำพยายามให้คนอื่นเห็นเอาร้อของตัวเองคือกำลังจะบอกกับทุกสรรพสิ่งว่าฉันพอใจที่จะอยู่ในโลกดุนยามากกว่าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือสรุปง่ายๆคือมันคือการฝ่าฝืนมันคือการอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันคือการเรียนแบบพฤติกรรมของคนที่ไม่ได้อยู่ในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับและพฤติกรรมตรงนี้แหละจึงทำให้ทั้งสองต้องระเหตุต้องระเหตุต้องออกมาจากสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับผมนะครับสุดท้ายนบีอาดัมเนี่ยต้องมาอยู่ความยากลำบากครับนะครับพอโดนหลอกแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ขับไล่นะครับทั้งหมดเลยออกจากสวนสวรรค์หมดเลยไม่ว่าจะเป็นนบีอาดัมพระนางฮาวะหรือว่าอิบลิสนะครับด้วยการฝ่าฝืนนี่แหละครับครับก็คือทั้ง3นี้จากหลังจากที่ไปเผชิญหน้ากันบนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาระยะหนึ่งแล้วทั้ง3นี้ก็ยังคงระเหตุจากตรงนั้นมาอยู่บนโลกดุนยานี้ก็ยังวนเวียนอยู่กัน3คนนี่แหละสามีภรรยาแล้วก็ชัยฏอนคนลูกแย่และถ้าหากว่าเราสังเกตดูความชั่วที่นบีอาดัมได้ปฏิบัตินะฮะครับเป็นความผิดที่ไม่ได้มากมายเลยเป็นความผิดที่นบีอาดัมไปกินผลไม้ด้วยเหตุผลที่อยากจะเป็นคนดีแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นคือความผิดมันก็คือความผิดฉะนั้นวันนี้มนุษย์ทำอะไรก็แล้วแต่ที่ไปฝ่าฝืนอัลลอฮฺและพยายามสร้างเหตุผลว่าสิ่งที่ทำนั้นมีเหตุมีผลมีความจำเป็นมันมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าอัลลอฮฺบอกผิดมันก็คือผิดผมยกตัวอย่างเช่นดอกเบี้ยอย่างเงี้ยคือดอกเบี้ยหลายคนบอกว่าผมเนี่ยเรามีชีวิตที่จำเป็นจะต้องซื้อรถคันหนึ่งเพื่อที่มันเป็นความจำเป็นของชีวิตและเชื่อว่าอัลลอฮ์เข้าใจถ้าหากว่าเทียบกับนบีอาดัมนบีอาดัมก็ต้องการผลหมากรากไม้เพื่อที่จะเป็นคนดีเหมือนกันแต่อัลลอฮ์ห้ามแล้วและดอกเบี้ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ห้ามเช่นเดียวกันและการที่เราเนี่ยฝืนไปเอาดอกเบี้ยของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันก็ไม่มีเหตุผลใดๆที่จะไปห้ามการลงโทษของเราได้ในวันในโลกหน้าเช่นเดียวกันนะครับในโลกหน้าเช่นเดียวกันนี่คือความผิดเล็กๆน้อยๆของนบีอาดัมนะและนบีอาดัมเนี่ยมีความรู้สึกเสียใจในความบาปของตัวเองไปตลอดชีวิตเลยหลังจากที่ถูกขับไล่ออกจากสวนสวรรค์ครับผมครับอินชาอัลเลาะห์ครับวันนี้นะฮะมันมีก่อนได้หมดเวลายังฮะก่อน ที่จะหมดเวลาตรงนี้ซึ่งผมนึกได้ดูอานึงที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนนบีอาดัมที่เราควรจะอ่านกันเป็นประจำ
ซึ่งนี่คือเราบอกเธออัลฮัมดุลิลลาห์นบีอาดัมกล่าวคนแรกเลยให้สลามก็นบีอาดัมกล่าวคนแรกเลยอีกหนึ่งดูอาฮะที่นบีอาดัมกล่าวคนแรกใครทราบบ้างใครทราบบ้างใครทราบเดี๋ยวให้ปัจจัยเขาได้แล้วเด็กชายอามีนตอบเด็กชายอามีนตอบแล้วนะฮะดูอาที่นบีอาดัมครับก็คือขอดูอาขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจารย์อาดัมบอกพี่น้องหน่อยฮะตอนที่นบีอาดัมนะครับปฏิเสธแล้วก็อาภรณ์หลุดก็ตกใจกลัวเห็นอวัยวะเพศของตัวเองก็ตกใจเลยนะแล้วรู้สึกอายมากแต่คนเราในสมัยนี้ไม่อายเลยคือถอดเลยอยากจะให้เห็นมากอะไรเงี้ยแต่สมัยนบีอาดัมชาวสวรรค์เนี่ยเขาไม่อยากให้มันหลุดออกเลยนะอาภรณ์ที่สวมใส่อยู่เนี่ยเสร็จแล้วก็วิ่งหนีอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาก็ถามว่าไอ้นามาฟาร์จะหนีไปไหนทุกอย่างทุกสถานที่เป็นของพระองค์หมดเลยจะหนีไปไหนครับนบีอาดัมก็รู้เลยว่าตนเนี่ยไม่สามารถจะหนีหลีกความโกรธกิ้วของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาไปไหนได้เลยหันมาหาอัลลอฮ์แล้วก็ตอบัตโตต่ออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลารับบานาอินนาดอลัมนาอังฟุสนาวะอิลลัมตักฟิรลานาวะตัรฮัมนาละนากูนันนามินัลคอซิรีนครับโอ้อัลลอฮ์แท้จริงเราเนี่ยเป็นบ่าวที่ผิดต่อพระองค์นะครับลืมในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงสั่งใช้หากว่าพระองค์ไม่เมตตาเราหากว่าพระองค์ไม่อภัยโทษให้กับเราเราจะเป็นคนหนึ่งจากบรรดาผู้ที่ล้มละลายนั่นแหละครับคำว่าล้มละลายตรงนี้หมายถึงอะไรอัลลอฮ์ให้ทุกอย่างแล้วแต่เราไม่ได้อะไรเลยเหมือนเคยมีหมดเลยแต่กำลังจะสูญครับเหมือนกำนันครับได้ข่าวแถวนครปฐมนะนั่นน่ะเพราะอะไรคิดว่าใหญ่คิดว่ามีถ้าอัลเลาะห์เรียกกลับเดี๋ยวก็หมดครับนะครับก็คือล้มละลายแล้วก็เป็นครับแล้วก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดนะครับว่าคือดุอาต้นนี้นบีอาดัมไม่ใช่ขอครั้งเดียวจบครับคือนบีอาดัมขอครั้งเดียวอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาฟะตาบะอะลัยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็อภัยโทษให้แก่นบีอาดัมแต่หลังจากนั้นนบีอาดัมก็ขอทุกวันทุกเวลาจนกระทั่งมีสายรายงานว่าใบหน้าของนบีอาดัมที่อยู่ในโลกดุนยานะคือร้องไห้รอยน้ำตาร้องรอยน้ำตาเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยด้วยความเสียใจในผิดแค่ครั้งเดียวใช่ครับแต่เราทุกคนเนี่ยหลายคนนะครับทำผิดมากกว่านบีอาดัมใช่ไหมหลายคนทำผิดหลายอย่างเลยที่ทำผิดเนี่ยวันนึงไม่รู้กี่ครั้งแต่คำพูดที่บอกว่ารับบานาอินนาซอลัมนาอันฟุสนาวิลตัฟฟิลนาวะตัรฮัมนาเราแทบจะไม่มีเลยแม้กระทั่งมีก็อาจจะมีเพียงแค่ครั้งแค่2ครั้งเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นดูอานี้สําคัญมากนะครับให้อ่านเป็นประจํานะครับเพราะเราจะต้องขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังละหมาด5เวลามีดูอาอื่นก็จ่ายไปนะฮะและเพราะฉะนั้นดูอาตรงนี้แหละครับเป็นดูอาที่มนุษย์คนแรกที่ทําผิดต่ออัลเลาะห์และเป็นดูอาแรกที่มนุษย์คนแรกนั้นขอตะบะตัวกลับใจไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับผมก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับอินชาอัลเลาะห์ครับในครั้งหน้านะครับพี่น้องเราก็จะมาต่อกันในเรื่องของนบีอาดัมที่เป็นภาคของการอยู่บนโลกดุนยานะครับนอกจากนบีอาดัมแล้วมีภรรยาด้วยครับอันนี้มันจะเป็นการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ครับส่วนใหญ่ที่มาฟังตามเพจตามอะไรส่วนใหญ่จะเป็นภรรยาครับนะฮะเดี๋ยวก็คนแม่นบีอาดัมมีภรรยาคนเดียวทำไมบังฉันครับไม่ตามนบีอาดัมเลยก็มีนะอ้าวเดี๋ยวก็อะไรที่บอกแล้วฮะอะไรที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าห้ามคือห้ามจะมาใช้เหตุผลคนใดก็ไม่ได้แต่แม้หนึ่งไม่ได้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าได้มันคือได้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็ที่สำคัญประการหนึ่งฮะอยากจะสรุปตรงนี้ว่าเมื่อหนึ่งเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราเป็นมนุษย์นะครับการเตาบ้าตัวไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนท่านนบีอาดัมทำมันคือสิ่งที่ควรทำและน่าทำที่สุดก่อนที่เราจะจากโลกดุนยานี้ไปนะครับครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณนะครับจาซากุมุลลอฮ์คอรอนเอเรียรามห้าสามนะครับอาหารอร่อยนะครับแล้วก็เครื่องดื่มมีทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็มีอาหารต่างประเทศก็มีเคยสั่งพิซซ่าพวกยำพวกส้มตำมีทุกอย่าง มาตรงนี้นะฮะและที่สำคัญบรรยากาศได้นะครับบรรยากาศโดยเฉพาะเด็กมีที่วิ่งเล่นวัยรุ่นแนววินเทจมีนะครับหรือว่าโต๊ะมีคลองให้ว่ายน้ำผมว่าจะพึ่งดีกว่านั่นเดี๋ยวให้ท่านนายกคนใหม่ทำให้ดีกว่านี้นิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ทั่วไปเป็นบรรยากาศท่านดีนะฮะโดยเฉพาะใครที่ชอบถ่ายภาพเซฟี่นี่ตรงเนี้ยดีหมดเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมครับอาทิตย์ที่2ของเดือนนะก็จะมีการบรรยากาศของการพูดคุยเรื่องศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับ
ก็อินชาอัลเลาะห์ครับวันนี้จากเพียงเท่านี้นะครับครับผมซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์